ชิมยังอร่อยยา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 ยท่านในชีวะสวัสดีครับอาหารญี่ปุ่นแท้ๆใช่ไหมครับเหรอไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นเลยจะกินอะไรดีมิโซะคาราเซนไดคารามิโซะเซนไดคารามิโซะชาชูเมงชาชูเมงชาชูเมงคืออะไรไหนทำซิชาชูเมงชาชูเมงมือหมูหมูกินชาชูหมูใช่ไหมเซนไดซอยซอสอ๋อเซนไดหมูกับซีอิ๊วอ๋อซอยซอสอ๋อโอเคมิโซมิโซเซนไดมิโซเซนไดมิโซมิโซเต้าหู้เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวอ๋อแล้วก็อูด้งอ๋ออูด้งเซนไดว่าเซนไดราเมงอ๋อราเมงซาชูมิโซมิโซเซนไดมิโซะโมโอเคโอเคหนึ่งที่โอเคหนึ่งหนึ่งชามนะเออฉันจะได้กินอะไรก็ไม่รู้นี่ยิ่งชิมยิ่งอร่อย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 ยาย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 ชิมก็ยิ่งอร่อยมาชิมบ่อยๆชิมโน่นชิมนั่นเที่ยวไปชิมไปทุกวันอาหารคาวหวานแปลกหูแปลกตาทั้งในกรุงเทพทั่วไปอาหารไทยๆชื่นใจนักหนาบนบกในน้ำก็มาแวะสักการะทำบุญสุนทานยิ่งชิมก็ยิ่งอร่อยชิมเล็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวันอาจารย์ยิ่งสั่งร้องลั่นอยากชิมตัวสั่นแม่ยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยโดโซโดโซเลยค่ะอ๋อโดโซแปลว่าเชิญเลยค่ะโดโซค่ะขอบคุณเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดาอันนี้กินก่อนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแหมเช็ดมือนะก็ดูดีเนาะร้านอาหารไทยน่าจะมีผ้าให้เช็ดมือก่อนทานอาหารเนาะร้านอาหารญี่ปุ่นนี่ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็ต้องเช็ดมือทุกร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขาอนามัยแต่เขาเช็ดแบบส่วนมากเขาเช็ดแล้วทิ้งเลยเป็นน่าจะเป็นร้อนเป็นผ้าร้อนใช่ไหมใช่โอเคเราก็ย้ายไปโอเคค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเซนไดคารามิโซะชาชูราเมนค่ะเซนไดคือเมืองที่อยู่ทางเหนือของเซนไดมิโซะก็คืออันนี้ใช่ค่ะมิโซะเผ็ดนะคะมิโซะเผ็ดนะคะเป็นของเมืองเซนไดแล้วก็คารามิโซะแล้วก็อันนี้อะไรนะคะชาชูแปลว่าหมูชาชูนี่คือหมูต้มค่ะเอาหมูต้มชาชูนะคะแล้วก็ราเมงค่ะเขาเป็นชื่อของเขานะคะเวลากินต้องปรุงใส่พริกป่นพริกดองมะนาวติดมะนงมะนาวอะไรไหมคะไม่ค่ะไม่ต้องค่ะพริกน้ำปลาก็ไม่มีหรอคะค่ะเดี๋ยวชิมตรงที่เป็นน้ำซุปเดี๋ยวต้องเดี๋ยวอาจารย์ต้องเดี๋ยวฉันจะชิมก่อนฉันอยากรู้ว่าน้ำซุปตรงนี้เป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าราเมงที่อร่อยที่สุดก็สู้กันตรงน้ำซุปจริงหรือเปล่าจริงค่ะฉันเห็นเชฟเขาหน้าเคี่ยวอะไรต่อมีอะไรเต็มหม้อเลยน้ำซุปเขาใส่อะไรบ้างในหม้อความลับความลับแต่จะบอกให้นิดหน่อยใส่อะไรอ่ะก็มีกระดูกหมูมีไก่ต้องใส่ทั้งหมูทั้งไก่เหรอค่ะปลาก็มีนี่มีพริกนี่เผ็ดไหมคะนิดหน่อยค่ะใส่หมดนี่เลยเหรอค่ะตายแล้วต้องคนต้องคนคนคนให้เข้ากันที่ไหนบางคนก็เอาไข่ต่อยลงไปลูกนึงในนี้เลยวิ่งวิ่งวิ่งจริงหรือเปล่าคะได้ค่ะเหรอค่ะได้ตายต้องให้แดงอย่างนี้เลยเหรอขอโทษนะคะคุณญี่ปุ่นก็กินกันชามเท่ากะละมังอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเขาถนัดเรื่องเส้นมากเลยค่ะอ๋อใครเป็นคนไม่กินเส้นแล้วก่อนเมื่อกี้ฉันเห็นมีอะไรเป็นชิ้นๆยาวๆที่เขาใส่ข้างๆชามอ่ะเนี่ยอันนี้อะไรเป็นหน่อไม้ผัดค่ะหน่อไม้เหรอหน่อไม้ญี่ปุ่นเหรอคะค่ะมาปรุงรสหน่อไม้ดองนะหน่อไม้ดองเดี๋ยวลองชิมก่อนเส้นนี้เอามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าคะหรือเขาทำเองทำเองค่ะเหรอใช่เพราะทำเส้นราเมงเองด้วยเหรอได้ค่ะโอ้ตายแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพี่ดาวคะค่ะเย็นมากเผ็ดนะคะค่ะถูกใจคนไทยเลยแหละค่ะเหรอค่ะแซ่บเวอร์ไปเลยนะแซ่บเวอร์
ปิดกี่โมงไปกี่โมงอ่ะเปิด11โมงเช้าถึงตีหนึ่งเลยค่ะอ๋อปิดตีหนึ่งเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ตายแล้วยามดึกก่อนนอนซัปเปอร์มานั่งรับประทานได้เลยได้นี่หมูอบซีอิ๊วเหรอคะหมูต้มซีอิ๊วค่ะต้มกับซีอิ๊วค่ะต้องชิมต้องได้เวลาด้วยนะถ้าไม่ได้ก็จะไม่นุ่มไม่อร่อยประมาณ2ชั่วโมงประทานโทษนะครับหมูครึ่งมันครึ่งแผ่นค่ะต้องกินมันๆกันมันติดมันนิดหน่อยค่ะมันเลือกได้ค่ะบางทีต้องการแบบไม่มันเลยก็ได้ค่ะไม่เอามันเลยก็ได้ถ้าไปกินหมูนี่เมนูซีฟู้ดกับเมนูเนื้อวัวมีไหมมีค่ะก็แสดงว่าก็กินได้ทุกเพศทุกวัยทุกชาติภาษาเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะลูกค้าที่นี่ก็ทุกเพศทุกวัยเลยแต่ฉันสั่งไม่เป็นทำยังไงแล้วคุณมีเมนูเป็นชื่อเขียนเป็นภาษาไทยหรือเปล่ามีค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็มาเพราะที่นี่เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นคนไทยคอยอธิบายได้มาหัดกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเก่งคำศัพท์ญี่ปุ่นเองนะราเมงนี่คือเส้นใช่ซาชูหมูต้มซาชูแล้วก็เต้าเจี้ยวที่ใส่เต้าเจี้ยวคือคารามิโซะคารามิโซะอร่อยอะชามนี้กี่บาทอะชามนี้179บาทถ้าใหญ่เกินไปก็ชามเล็กได้ค่ะมีชามเล็กนิดใช่ใช่ใหญ่เหรอคะใช่ใหญ่ค่ะ179บาทขอโทษนะคะคนไทยมาต้องกิน2คนค่ะมีคุณว่าไม่กล้าจะขอสั่งชามนึงแล้วขอช้อนชามมาแบ่งได้ค่ะชามแบ่ง179บาทกิน2คนตายตายไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นเลยมาที่ทองหล่อก็เหมือนไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วนะดูสิค่ะซอสดังไปหน่อยนะคนญี่ปุ่นจังเลยคนญี่ปุ่นซอสดังคนจีนมาจริงเหรอต้องดังๆเหรอฮะต้องดังๆต้องถึงจะอร่อยค่ะเนาะค่ะเชฟโออิชิเนะขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com